วันนี้ค่ะ4พฤศจิกายน2567นาติรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ได้รับการฟื้นฟูทั้งหมดแหล่งท่องเที่ยวกลับมาสมบูรณ์100%โดยเฉพาะขณะนี้ค่ะเริ่มสัมผัสดได้ถึงลมหนาวทําทให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคัก ดยเฉพาะกิ่วแม่ปานโดยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ชงชาอุณภูมิประมาณ12-14องศาเซลเซียสมีไอหมอกลงมาปะทะใบาหน้าประกอบกับทิวทัศน์ที่สวยงามสร้างความประทับใจให้ทุกคนที่ได้มาสัมผัสค่ะท่านี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปถือว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่สําคัญของภาคเหนือนอกจากอากาศหนาวเย็นและความสวยง,งามของแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ขึ้นไปสัมผัสแล้วภาครัฐยังได้อัดแคมเปญ แอลเหนือคุละครึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ใจ่ายในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งขณะนี้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เฉลี่ยว,วันละเกือบ1,000คนจากจำนวน10,000สิทธิ์หากได้รับการตอบรับที่ดีค่ะทรท,อ,ทอ,อาจพิจารณาดำเนินการโครงการต่อในเฟส2เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและทำให้ตัวเลขการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคเหนือตลอดทั้งปีทะลุ22ล้านคนต่อครั้งตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN